การละหมาดยนาซ่ถือเป็นฟารดูกิฟายะหรือสิ่งที่เป็นศาสนบัญญัติส่วนรวมวิธีการละหมาดจะต้องวางผู้เสียชีวิตไว้ด้านหน้าของอิหมัมขณะหันไปทางกิบละโดยให้ศีรษะของเขาอยู่ทางด้านขวาและเท้าทั้งสองอยู่ทางด้านซ้ายของอิหมัมอิหมัมจะยืนบริเวณศีรษะของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ชายและตรงส่วนกลางลำตัวของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้หญิงละหมาดยจนอาซ่ มีสี่ตกบีรโดยที่จะทำการยกมือในทุกๆตกบีรหลังจากตกบีรครั้งที่หนึ่งจะอ่านสุรษะอัลฟาติฮะหลังจากตกบีรครั้งที่สองจะสลวาดให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเหมือนกับสลาวาัดที่กล่าวในตะชุดและหลังจากตกบีรครั้งที่สามให้ขอดุอาแก่ผู้เสียชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ใจและที่ประเสริฐที่สุด จะต้องเป็นดูอาที่ถูกถ่ายทอดมาจากท่านนาบีสุลตลลอหุอะัยฮิวซัลลัมหลังจากนั้นให้ตักบีตครั้งที่สี่แล้วยืนสงบนิ่งเล็กน้อยแล้วจึงให้สลามเพียงครั้งเดียวทางด้านขวามือและถ้าหากให้สลามครั้งที่สองก็ไม่เป็นไรเพราะมีรายงานมาจากบางฮะดีษของท่านนาบีสุลต่านละหุอะฮิวซัลลัมและทารกก่อนกำหนดที่คลอดออกมาเสียชีวิตนั้น หากมีอายุมากกว่าสีเดือนจะต้องถูกละหมาดให้เนื่องจากมีฮะดิษเรื่องนี้อยู่ว่าท่านนาบีได้ละหมาดและขอดูอาให้แก่บิดามารดาของเขาให้ได้รับการอภัยโทษและได้รับความเมตตามีบัญญัติให้ละหมาดแก่ผู้ที่สูญหายซึ่งยังไม่ได้ถูกละหมาดให้ดังเช่นที่ท่านนาบีได้กระทำในการละหมาดให้แก่กษัตริย์อันนายาชีและทุกๆครั้งที่มีจำนวนผู้ละหมาดมาก ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าสําหรับผู้ที่เสียชีวิตลงเนื่องจากท่านนาบีสุลตัลลอฮไดฮิวะลซัลลัได้กล่าวว่าไม่มีผู้เสียชีวิตใดที่ถูกละหมาดให้แก่เขาจากบรรดามุสลิมที่จํานวนมากถึงหนึ่งคนซึ่งทั้งหมดได้ขอการไถ่บาปให้แก่เขานอกจากเขาจะได้รับการไถ่บาปและไม่อนุญาตให้ละหมาดยานาซะให้แก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาเนื่องจากอัลลอฮฺจะอาลาได้กล่าวว่า ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما تواهم فاسقون และเจ้าจงอย่าละหมาดให้แก่คนใดในหมู่พวกเขาที่ตายไปเป็นอันขาดและจงอย่ายืนที่หลุมศพของพวกเขาด้วยแท้จริงพวกเขานั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และพวกเขาได้ตายลง ขณะที่พวกเขาเป็นผู้ละเมิด